มาที่คลองตันนะพี่หยกชื่อมันดีไงคลองตันยากไงเพราะมันไม่ไปไหนแล้วอ่ะเป็นคลองกาแฟมันตันอยู่แถวนี้ก็เลยเรียกเพื่อนตรงนี้มาปักหมุดมากินโดยเฉพาะที่นี่เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีนัดด้วยนัดที่นี่นะกับคุณฤทธิ์ดูชาดร.ฤทธิ์ดูชาเรียกได้นามเต็มเลยนะดารานักแสดงอินเตอร์มีตุ๊กตาทอง10ตัวท่านผู้ชมบ้าไปแล้วมาตุ๊กตาทอง10ตัวผมฟังเนี่ยแค่2ตัวนี่ก็ขายไม่หวัดไม่ไหวแล้วทองนี่ 40,000 กว่าโอ้นี่10ตัวตุ๊กตาทองอ่ะแต่ท่านไม่เป็นไรหรอกเพราะท่านรวยอยู่แล้วโดยปกตินะก็เป็นดาราที่มีฐานดีฐานะดีอยู่แล้วคุณฤทธิ์ดูชาดร.ฤทธิ์ดูชานะเดี๋ยวจะกำลังนั่งรออยู่ที่กาแฟแล้วนั่งมองว่ามาหรือยังมาซ้ายมาขวาเพราะที่นี่คนเยอะวันนี้คนเยอะนะเขามีนัดกันอยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมนะAllahu Akbar.
كالملائكة تنافر رمضان كالملائكة أطعنا الله وأطعنا الرسول قصرنا وقلنا وقرأنا القرآن وسمعنا فيه كلام الله العظيم وامتنعنا عن طعامنا وشرابنا وشهواتنا طائعين لله وحده ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته واليوم يا إخوان المسلمين واليوم يوم عيد يسعد فيه كل سعيد وسعيد من أطاع الله وأحوى له ويسلم ورضي عنه ويقول ولكن كيف يعرف الإنسان أنه قد أطاع ربه من العدل ويراجع صحيفة أعماله وأقواله ويسأل نفسه هل أسعد فقيرا وهل أخذت ملوكا وهل وسعت ملوكا هل مسحت بيدي على راس اليتيم حتى حفظت البلوى عثمان او مسكين هل احسنت الى الجار بالقربى أعاد الله عليكم اليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا ودعواتنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عاما. في نوم مبين يتم العيد. الحمد لله رب العيد إبحان كان تبطاعتنا من الرمض. มีความอ่อนน้อมต่อพระองค์อัลเลาะห์ในการทำต่ออาไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เราได้นำมาสู่สังคมโลกที่นี่ที่สุดคืออะไรต่างๆเราต้องมารู้ว่าท่านเขาหนาในบุญว่าทุกที่นู้นอะไรนะท่านที่ดีไม่ใช่เพราะหน้าตาไม่ใช่เพราะฐานะแล้วก็ความร่ำรวยไม่ใช่แต่นั่นก็คือท่านผู้นำมารู้เน้นวันชัดให้ทำความดีและพยายามสกัดเป็นเด็กสละสละไม่ฟังใจน้องมาIbnu Balaja, Ibnu Balaja. Ibnu Balaja. ก็สวัสดีครับท่านพี่น้องมุสลิมชาวย่านคลองตันแล้วก็ย่านทั่วไปของศูนย์กลางอิสลามที่คลองตันนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษซึ่งเป็นวันครบกำหนด1เดือนที่เราทำการทิละถือศีลอดกันมานะครับในเดือนรอมฎอนนะครับตอนนี้เป็นวันสุดท้ายเมื่อคืนนี้แล้ววันนี้ก็เลยออกละศีลอดกันนะครับก็มีพี่น้องมาประมาณวันนี้น่าจะได้สักพันกว่าคนได้ไหมเนี่ยโอ้ข้างบนก็มีอีกประมาณ 2,000 กว่าครับ 2,000 กว่านะครับก็พี่น้องเราวันนี้ก็มีความยินดีปีดากันอย่างมากเพราะว่าเป็นวันแรกของการละศีลอดนะครับเป็นเขาเรียกว่าวันจุดอีดินฟิสตีครับก็ขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านมีความสุขขอพรจากองค์อัลเลาะห์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราขอให้คุ้มครองพี่น้องมุสลิมกันทั้งโลกเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมเป็นตัวอย่างแก่อุมมะห์ใครที่ไม่ใช่เราก็ได้เห็นว่าโดนตัวนี้ใครโดนตัวที่บินอยู่บนข้างหลังของฮาลาลก็เอาว่าฟัดดัลนาฮุมอะลากะซีรินมินกะลามะเรายังได้ยกระดับมนุษย์ให้เหนือกว่าที่หลายชาติมีพระองค์เพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่อัลเลาะห์สร้างให้มีระดับที่สูงกว่าและถ้าเป็นมุมินค่อยลงมาเป็นมุมินใจมีความสุข
หลายท่านก็มาที่นี่ประจำเนาะเจอท่านบ่อยเลยท่านลิศบ่อยมากเลยทุกคนสุขเลยความเมตตาในพวกเราชาวกรุงเทพเนี่ยให้มาที่นี่บ่อยมากท่านเดี๋ยวจะรับคนโปรโมทอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวกำลังหาอยู่ไม่รู้ที่ไหนใช่ตอนนี้ก็ท่านอะช่วงโมงเลยอยู่หน้าเดินไปกันอยู่หน้าเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวตามไปข้างหน้าเลยเนาะสวัสดีครับ513แล้วหลังจากนั้นนะครับท่านประธานสามารถได้มีท่านได้มาเริ่มจัดละหมาดกลางแจ้งอีกครั้งในปี2563ครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วนะครับและเราก็จะมีการระบาดกลางแจ้งอย่างนี้ตลอดไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกิจกรรมซึ่งศูนย์กลางอิสลามจะกระทำเป็นประจำนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้พบกับความสุขนะครับความดีงามการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้มีสุขภาพสมบูรณ์นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับ
ทานของเราเชิญท่านสามารถมาบริกรรมซึ่งเขาขอเชิญท่านอัตนานานะครับคุณสวานเทศงามท้วนคุณสมศักดิ์ครับวันนี้คณะกรรมการวันนี้เราก็ถือว่ามากันครบถ้วนนะครับพี่ฤทธิ์ลุยชาเนี่ยนะครับขอร้องพวกเราแล้วให้ท่านหายป่วยนะครับท่านเพิ่งไปผ่าตัดหลังมานะครับเพราะฉะนั้นขอให้วันนี้มาผมหายป่วยมาทำพิธีระหว่างด้วยกันก็นะครับเชิญคณะกรรมการนะครับท่านอดีตประธานก็คือท่านถ้าดูทับเส้นรออยู่8วันเพิ่งออกเมื่อวานต้องมาตรงกับมีตามพระบัญชาของเราเราให้หายวันนี้พอดีเลยขอเชิญทานข้าวนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสอนไหลนิดนึงครับเฉียงเฉียงนิดนึงเพื่อให้ตอบถูกภาพขอเชิญครับกรรมการในที่ประชุมกลางนะครับและท่านผู้มีนักประกอบชุดขาวไข่หมูเนี่ยที่ปรึกษาของคณะกรรมการในที่นะครับได้ร่วมกันนะครับกับการละมาและพุทธบาให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมนำปฏิบัตินะครับขอขอบคุณท่านไว้เป็นสูงนะครับนี่ก็คือวาระที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันในพิจารณาสตรา1445นะครับวันนี้ท่านเองเดี๋ยวจะกล่าวนี้ครับได้ตรวจสอบนะครับทุกการนะครับตอนรับแจ้งนะครับนี้เกินซึ่งเป็นรูปร่างที่สวยงามมากด้านลานของนาคาด้านในชั้นบนชั้นล่างไม้ก่อนนี่เป็นตุ้มเต็มไปด้วยพี่น้องที่ศรัทธาหนึ่งในวันฟิตรีเราปฏิบัติอามานบาดัตให้ดีที่สุดให้เข้มข้นที่สุดดังเช่นที่เราจะไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติอามานบาดัตโดยประการใดดังนั้นวันนี้เราทั้งหลายได้มาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระตาลาเชิญครับเวทีที่ให้ท่านได้ร่วมชึ้งภาพเป็นที่ระลึกนะครับให้กับท่านคณะของท่านเรามีจุดเช็คอินนะครับทั้งชั้นบนนะครับชั้นบน1จุดนะครับทางเข้ามัสยิด1จุดและที่เชิงบันไดนะครับที่เวทีนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดนะครับสวนนิพพลัมนะครับในสวนนิพพลัมเนี่ยเป็นจุดเช็คอินได้เช่นเดียวกันนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเชิญทุกท่านครับและอย่าลืมนะครับวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงตอบรับดุอาของเราท่านมีดุอาที่จะอวยพรให้กับเกื้อญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือทุกคนที่ท่านรักดุอาวันนี้อัลลอฮฺจะทรงตอบรับและก็ให้กับท่านเช่นเดียวกันครับรอสักครู่นะเดี๋ยวกันเลือกตั้งไงไทยกับประธานหน่อยครับไทยกับประธานหน่อยไทยกับประธานหน่อยนะครับก็และสิ่งใดที่เราทั้งหลายร่วมเกินกันด้วยกายวาจาใจในช่วงที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันมาอภัยกันวันนี้อาลัยจะให้ทั้งนะครับวัดตกครับก็บรรยากาศอบอุ่นมากนะครับพี่น้องมุสลิมจากต่างจังหวัดบางคนก็กลับไม่ได้สำหรับเยาวชนเด็กๆนะครับที่ครอบครัวที่เกิดญาติพามานะครับขอเชิญที่ชั้นบนนะครับคือวันมาบอกว่าของดีที่ต้องมาละหมาดร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวปากใต้ที่กลับไม่ได้ก็ที่อยู่ข้างบนนะครับวอนนะครับเดี๋ยวหมาดจะขึ้นไปฮะเด็กๆเยาวชนจังหวัดพี่น้องที่พาลูกหลานมาเดี๋ยวหมาดจะมาเป็นพ่อนะครับเป็นพ่อลูกๆของท่านนะครับที่วันบนนะครับทีมงานสาสมัครของสถาบันลูกเสือผู้ใหญ่นะครับช่วยจัดด้วยนะครับมีหมันบอกว่าเดี๋ยวจะไปมอบนะครับจะไปมอบให้กับเยาวชนคุณหลานเราจะตายที่ด้านหน้าห้องวีพีชั้น2นะครับด้านหน้าจุดเช็คอินที่2ข้างบนนะครับอีกสักครู่หนึ่งกับแล้วขอมาขออภัยกับพี่น้องทุกท่านในเรื่องของเส้นทางสัญจรเข้าออกนะครับและของที่จอดรถนะครับอาจจะแน่นไปนะครับเนื่องจากเราจะประเมินไว้นะครับโดยความสะดวกในเรื่องของการจัดสวนดอกไม้การจัดสถานที่การทำการสร้างสถานที่ลำบากนะครับเราได้รับการเพราะจากสำนักงานเขตศูนย์หลวงนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับสร้างแล้วครับทุกท่านครับขณะนี้เป็นเวลาของท่านนะครับเป็นเวลาของครอบครัวเป็นเวลาของพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านมีอะไรนะครับบารมีของเราคุณครับวันนี้อยากจะให้กับกันและกันมีอะไรของกันนะครับเกินอาจจะได้กายวาจาหรือใจดิ้น
ใจหรือไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่เราจะทำได้ด้วยกับการอภัยโทษและการนะครับของอากาศในวันนี้วันปีนี้ฟิตรีนะครับประจำปีนี้นะครับขอให้เราได้มีความสุขความอบอุ่นนะครับกับบรรยากาศอันอบอุ่นด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ผ่านพ้นในบททดสอบอากาศวันปีนี้ค่อนข้างร้อนแต่ท่านก็ได้ใช้ความสำรับในการสู้อดของการละเว้นในสิ่งข้อห้ามของอัลลอฮฺตาลานะครับท่านได้ผ่านพ้นด้วยการถือสู้อดตั้งกายวาจาใจนะครับของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยความสำเร็จนะครับด้วยความสำเร็จของเราท่านหลายเราได้ต่อสู้กับอาวุธสู้ของเรานะครับวันนี้เราได้ได้รับความสุขกับความสุขครับว่าวันนี้ขอให้ท่านได้มีความสุขร่วมกันนะครับเนี่ยทางเพื่อนสนิทพี่สาวนะชาติไม่ได้ที่เอาไม่เอาไปเป็นสามอัศจรรย์เลยครับนี่ก็ต้องถือว่าเราไม่มีใครที่หมดติดโควิดแม้แต่คนเดียวนี่คือจริงที่พระองค์ร้อนสลายละลายอินไดยะละหมาดการแก้มาครั้งที่6ครั้งที่7แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่บอกว่ามาติดโควิดเพราะมาจากการละหมาดของสุดไกลสารและไทยก็ทำเป็นร้ายนี่คือสิ่งที่พระองค์ร้องประทานให้กับพวกเราขอ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 บคุณทีมงานฝ่ายเสียงนะครับคุณจอมฮาวัดสลามนะครับก็ขอขอบคุณและเป็นสุขภาพทีมงานที่ยังมาดูแลทุกอีกนะครับอีกฟิตรีอีกอาซาฮาและทุกอีกนะครับขอขอขอบคุณครับด้านในที่ศูนย์อาหารของศูนย์กลางมีอาหารชาวคลองตันและก็ชาวพี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนท่านเจ้าของรถแจ๊สนะครับหมายเลขทะเบียน6915และ9กไก่กไก่นิสสันนะครับเครื่องบินแพงมากเลยครับหาดใหญ่นี่ 7,000 กว่านะครับ5983นะครับ6915กับ5983ขอวันเวลาไปที่รถของท่านนะครับขยับด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเข้าออกเป็นเส้นทางที่ท้องสามล้านห้าสิบขยับไม่ได้นะครับต้องบอกตรงๆนะครับขอความร่วมมือขอความกรุณาการนะครับนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับประธานศูนย์กลางคนใหม่นะครับซึ่งป้ายแดงใหม่ๆเลยหลังจากเข้ามาก็จะเห็นในยกไม่ได้อยู่กับที่เลยฟิตอย่างเดียวเลยตอนนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมผลงานได้ต้นมงต้นไม้อันไหนไม่สะอาดตัดออกปลูกไปอินทรลัมกินลูกไปได้ก็เอาของนะครับที่กินลูกได้มากับบรรลันนี่นะว่ามีกรุงครับเป็นอัตุอาที่อาลันจะส่งตอบรับและมอบให้กับผู้ให้และผู้รับทันสมัยครับเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งจะต้องใช้ความใหม่นะครับอัสลามุอะลัยกุมท่านประธานครับต้องขอความกรุณารถที่มาใกล้ๆเวลาละหมาดนะครับอาจจะบอกตรงๆว่ามาที่หลังครับท่านจอดรถในทางเลี้ยวทางเข้าออกขอให้ไปที่รถด่วนเลยนะครับพี่น้องจะขยับรถออกรถไม่ได้นะครับขอความกรุณานะครับยังไม่ได้จดหมายเลขทะเบียนมานะครับผมไม่อยากจะประกาศเลขทะเบียนนะครับแต่ท่านทราบดีว่าท่านจอดตรงไหนถ้าเป็นที่ขวางเป็นที่ติดขวางทางเข้าออกทางเลี้ยวนะครับขอความกรุณาครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยความสะดวกกำลังดูแลด้วยความเข้มข้นนะครับในความเข้มแข็งขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ความร่วมมือกับเทศกิจด้วยนะครับฝ่ายอำนวยความสะดวกของเรานะครับเป็นปีที่ดีนะครับเชิญนะครับทุกคันเลยนะครับที่จอดรถทางเลี้ยวทางเข้าออกนะครับและหลายคันที่ใส่เกียร์ดึงเบรกมือไว้นะครับนักจุฬาขอความกรุณานะครับพี่น้องหลายท่านจะออกไม่สามารถออกได้นะครับรถจักรยานยนต์ที่จอดซ้อนกันนะครับขอความกรุณาด้วยนะครับซอย2เป็นเส้นทางวันเวนครับเป็นทางเข้าและออกซอย4นะครับขอขอบคุณนะครับซึ่งมากต่อหน้าตัวในการดูแลนะครับรับผิดชอบอันนี้ก็มีปัญหาบ้างนะครับในเรื่องที่จอดรถหรืออะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้และที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าพวกคนเฒ่าคนแก่เขามองเราเวลาเราเดินขึ้นบันไดไปละหมาดกันคุณเป็นข่าวรู้สึกว่าจะทำการแก้ไขยังไงนะครับตอนนี้เราจะทำลิฟต์นะครับจะเริ่มตอบเข็มในเดือน8เองครับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่มีใครคิดอย่างนี้เลยครับเราจะทำลิฟต์ให้ขึ้นไปละหมาดมัสยิดได้ครับผู้ใดที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะครับเราลาไปฝากให้ท่านเก็บอะไรกันได้แล้วทางด้านก็เป็นในด้านล่างและนอกนั้นก็เห็นว่ามีข่าวปรับปรุงอะไรมากมายเลยกระเป๋าดังของคุณปฏิมาครับแต่ว่าปรับปรุงห้องน้ำไปบ้างกรรมารอนะครับปฏิมาครับใครที่เก็บได้ตรงนั้นมา
ส่งที่ที่สำนักงานข้างในเลยนะครับถูกครับเราก็จะเริ่มแก้ไขนะครับกำลังให้ช่างมาดูแล้วก็เรียนแบบราคาสถิติที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆซึ่งหาไม่ได้แล้วในกรุงเทพเนี่ยท่านดูแบบสิครับท่านไม่มีแบบนี้อีกแล้วคนเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วสำหรับท่านใดถ้าเก็บทรัพย์สินหรือว่ากระเป๋าหรือสิ่งมีค่านะครับถ้าเก็บได้ก็ขอให้ส่งถึงเจ้าของด้วยนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่รัฐบาลได้บอกไว้ว่าสิ่งใดไม่ใช่ของท่านขอให้ถึงเจ้าของที่นะครับเพื่อที่จะผู้ที่ทำสิ่งของตกหล่นจะได้ไปแจ้งขอรับได้นะครับรับการตอบแทนจากพระองค์อย่างล้นเหลือนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดครับขอบคุณท่านประธานมากครับแล้วพวกเราก็เป็นกำลังใจให้ท่านในการทำงานที่ดีๆต่อไปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องมุสลิมเรามากมายแต่งตัวสวยๆงามๆกันแล้วก็มีใบหน้าสดชื่นหลังจากที่ถือบวชกันมา1เดือนเต็มๆนะครับ1เดือนเต็มๆทำให้ก็ร่างกายก็ขาดอาหารนะคุณมุสลิมเขาจะถ่ายรูปมาถ่ายรูปกันได้ค่ะมาสิมาดิไม่ถ่ายอ่ะถ่ายสองคนนะไม่ถ่ายเลยถ่ายให้หน่อยเดี๋ยวมาเลยตู้ยังไม่กล้องอยู่แล้วเอามาสิอ่ะให้เขาถ่ายให้สิเดี๋ยวส่งกันก็ได้พอแล้วกล้องเดียวโอเคได้ค่ะได้ค่ะใช่อยู่ที่ไหนกันอยู่สงขลาค่ะกลับไม่ทันใช่ไหมคนแน่นมากครับตัว 7,000 บาทวันที่12เนี่ยผมไปรับสดใช่ไหมรับสดเลยตอนนี้ผมก็ยืนเป็นแป้นให้พี่น้องมุสลิมได้ถ่ายรูปกันเอาเด็กมาข้างหน้าครับก็ส่วนมากจะเป็นพี่น้องมุสลิมชาวจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะใช่ไหมจังหวัดอะไรจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเห็นไหมครับคนนรานี่สวยๆสวยๆทั้งนั้นเลยไปเลยได้ไอ้จะถ่ายรูปก็เขาก็ผมต้องยืนตรงเนี้ยเพราะว่าไปไม่ได้แล้วครับน้ำหน่อยโอเคส่วนมากจะเป็นแฟนคลับสมัยเรายังเล่นละครอยู่ตอนนี้เราไม่ได้เล่นแล้วสายอะไรนะสาวห้าติดหูติดตามากอังกอร์อังกอร์สาวห้าเป็นละครยอดฮิตสมัยก่อนนี่นะครับท่านกอกิจหวังว่าจะต้องไปต่อไปได้ครับโอเคแล้วไปหาแม่จังหวัดไหนจังหวัดยะลาอ๋อนี่ก็มาจากจังหวัดยะลานะครับส่วนมากสามจังหวัดชายแดนเยอะมากเยอะมากโอเคมาถ่ายน้องเด็กน้องมามานี่นี่มาเร็วคนสวยนี่ก็จะเล่นตัวอย่างเงี้ยถือว่าสวยแล้วก็ดีใจไหมวันนี้ออกอีกอยากจะถือต่ออีกอยากจะถือต่ออยู่น้องก็บอกว่าถืออีกเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับรสชาติความหิวความอดทนที่ถือทุกอย่างเขาอยากจะถือต่อครับครับโอเคมาจากวันไหนอ่ะผมมาขึ้นมาแต่สองวันนี้เองจากจังหวัดไหนนราธิวาสนราธิวาสอำเภออำเภอแว้งครับอำเภอแว้งโอ้โหสามจังหวัดนี้นะถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะผมว่าเงินทองจะเต็มสามจังหวัดครับเพราะว่าเป็นของฝากทะเลแล้วเป็น
ป็นสวนเป็นภูเขาเป็นวิวที่สวยงามมากเลยครับก็ขอดูอาต่อพระเจ้าก็ขอให้เหตุการณ์มันสงบเนาะครับครับมันจะได้ทำมาหากินกันได้ดีครับอัสสลามุอะลัยกุมครับก็ถ่ายรูปหน่อยครับได้มาเย็นวันนี้นี่เข้าไปเก้าเก้าสี่สามด้วยครับผมจังหวัดไหนครับครับอยู่จังหวัดไหนอ๋อผมอยู่จังหวัดปัตตานีครับปัตตานีใช่ปัตตานีเหมือนกันอำเภออำเภอแม่ลานนะครับแม่ลานวันที่12นี่ผมจะไปปัตตานีวันที่12เนี่ยได้ครับจองตั๋วไว้แล้ววันที่12กลับยังยังไม่กลับแล้วตอนนี้อยู่ซอย53ป่ะใช่ครับผมก็อยู่ซอย53เห็นมั้ยใช่เห็นทุกวันเห็นทุกวันผมเซเว่นเร็วตรงบิ๊กซีไปซื้อตรงนี้เด็กมาจากภาคใต้แล้วก็อยู่ซอย53ซอยเดียวกับผมเนี่ยผมก็ขับรถผ่านออกทุกวันเจอก็ทักทายกันนะได้ครับแล้วนี่ไม่มีตังค์จากผมไงวันนี้ดูสบายหน่อยเดียวกับผมนี่นะครับนี่ถ่ายเลยเป็นนักดนตรีป่ะไม่ได้เป็นเขาชอบไว้สมผมนี้สมผมทรงนี้นะครับซึ่งก็สวยงามดีเนาะสวยงามดีถ่ายรูปเลยโอเคเดี๋ยวเจอในซอยทักกันนะเดี๋ยวไปกินกาแฟกัน